วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ฟ้าหลัวตั้งแต่เช้าก็คงจะคลี่คลายไปมีแดดในตอนบ่ายๆแต่ตอนที่ผมกำลังพูดคุยอยู่กับท่านผู้ฟังเป็นเวลาตอนสายๆท้องฟ้ายังไม่มีแดดเลยนะครับก็เป็นธรรมดาของหน้าฝนเมื่อวานนี้ตกแล้วตกเล่าตกปล่อยๆขาดเม็ดบ้างประเดี๋ยวก็มาเป็นละอองละอองซึ่งคนที่อายุมากๆแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมต้องระมัดระวังอย่างที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีงานที่ต้องทำจะต้องไปต่างประเทศก็เลยต้องรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ให้โดนละอองฝนเพราะว่ามันเป็นของแสลงของตัวเองอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนั่นแหละ วันนี้ผมขอเรียนท่านผู้ฟังด้วยเรื่องงานศพคุณหญิงเฉลาอนุริเทวาอนิรุทเทวาซึ่งเป็นมารดาของคุณเฟื่องเฉลยพลเอกเฟื่องเฉลยอนิรุทเทวาซึ่งเป็นน้องเขยผมสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จะเสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงเฉลาอนิรุทเทวาในวันเสาร์ที่12มิถุนายนเวลา18นาฬิกา30นาทีที่วัดมกุฏกษัตริยารามครับเรียนมาอย่างท่านที่รักใคร่ชอบพอเคารพผู้วายชนได้ทราบตัวกัน ในวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วสินะครับผมก็ลืมวันลืมคืนเพราะมีอะไรต่ออะไรมันประดังเข้ามามากมายซะเหลือเกินต้องลืมวันลืมคืนไปการลืมที่สำคัญที่สุดก็คือวันแต่งงานของหลานชายผมซึ่งเป็นลูกชายของคุณหมอดวงใจศรีไกรวินPSเขาจะแต่งงานกันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่12มิถุนายนที่โรงแรมโอเรียนเต็นทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว เป็นลูกครึ่งสวิสกับไทยแล้วก็เกิดที่เมืองนอกพูดไทยได้ก็เล็กน้อยทั้งฝ่ายหลานชายผมจะมีภาษีกว่าที่พูดได้มากทีเดียวนะครับแต่ถ้าลึกซึ้งยังไงก็เห็นจะไม่ได้เรียกว่าไอ้หมึกแดงดีกว่าหน่อยหนึ่งในงานแต่งงานของเขาซึ่งทางหมอดวงใจเขาหมายมั่นปั้นมือที่จะให้ผมไปร่วมในงานเป็นผู้ใหญ่ในงานเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เล็กอุ้มมาตั้งแต่เกิดก็เลยไม่เป็นผลสำเร็จนะฮะไม่เป็นผลสำเร็จคุณตาไปไม่ได้เพราะว่าจะต้องเดินทางไปแถลงข่าวตามที่ได้นัดหมายไว้กับทางอำเภอเขาคิดชกูดเรื่องเงาะสีชมพูจะไปบอกเลิกเขากระทันหันนี้เสียคนแน่ผอิญเรื่องนี้เรื่องแต่งงานเนี่ยนะครับรู้กันมานานแล้วแต่ก็หลงลืมไปก็เลยต้องขอโทษหลานสาวซึ่งก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับเพราะว่าผมก็ให้ภรรยาผมไปแทนซึ่งเขาก็คุ้นกันอยู่เหมือนกัน นี่ก็เป็นเรื่องความหลงลืมของคนที่อายุมากขึ้นเมื่อเช้านี้พอผมไปนั่งรับประทานอาหารเช้าก็เห็นขวดเต้าหู้ยี้10ขวดก็
็รีบหยิบมาพลิกดูดูฉลากเป็นเต้าหู้ยี้ผสมกับพริกตำรับของกุ้ยหลินซึ่งอร่อยอร่อยเหลือประมาณ แล้วก็คุณหมอปราสาททองโอสถเอามาฝากทั้งหมดนี่ก็เอามามีเต้าหู้ทั้งหมด10ขวดมาเลยทีเดียวครับก็เขียนจดหมายมาคุณหมอปราสาทนี่เขียนโน้ตมาสั้นๆบอกว่าคงจะได้รับเต้าหู้ยี้มารับประทานสมของความอยากของผมอย่างแน่นอนเพราะคราวก่อนเนี่ยผมไปที่กุ้ยหลินแล้วได้ไปรับประทานเต้าหู้ยี้ก็เกิดความอยากที่จะเอามารับประทานที่เมืองไทยบ้างคราวก่อนมันยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้มาคราวนี้คุณหมอปราสาทก็เลยเอามาให้6ขวดด้วยกันอร่อยอร่อยมากนะครับถ้าท่านมีโอกาสไปเมืองกุ้ยหลินเนี่ยนะครับอย่าลืมหาซื้อเต้าหู้ยี้โดยเฉพาะคนที่ชอบรับประทานเต้าหู้ยี้ต้องไปหาซื้อมาให้ได้เพราะเป็นของดีที่สุดเลยทีเดียวหายากเก็บไว้ได้นานๆก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอปราสาททองโอสถทั้งสองพี่น้องนี่มีคนเรียกผิดกันอยู่เสมอก็ขอเรียนว่าคุณหมอปราสาทนี้เป็นแพทย์ซึ่งรุ่นโตกว่าน้องชายคือคุณหมอประเสริฐคุณหมอปราสาทนั้นจบแพทย์จุฬาส่วนคุณหมอประเสริฐจบแพทย์สิริราชเป็นหมอด้วยกันทั้งคู่คำว่าปราสาทปราเสริฐนี่ก็มักจะมีคนไขว้เขวเรียกผิดเรียกถูกกันอยู่เสมอถ้าจะให้แยกได้อย่างชัดเจนนี่ก็บอกว่าหมอปราเสริฐนั้นบางกอกเอเวสส่วนหมอปราสาทนั้นก็เป็นยาขาหอมไงล่ะครับยาขาหอมและยาหอมปราสาททองยาขาหอมและยาหอมปราสาททองนี่แหละครับแยกกันได้ก็จะเข้าใจถูกว่าทั้งสองท่านนี้เป็นยังไงกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะครับเอาละครับมารายงานเรื่องที่ผมได้ไปถ่ายทำรายการเกี่ยวกับเรื่องไก่สายพันเอลที่ผมได้เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วเจ้าไก่สายพันเอลนี้ก็คือไก่สายพันที่อาจารย์ลิขิตสูจิกระได้คิดค้นผสมจนกระทั่งได้ไก่ที่มีคุณลักษณะตามต้องการคือเนื้อนุ่มเหนียวหนังบางไขมันต่ำแล้วก็ขนไม่ฟูคือมีลักษณะดีทั้งเพศเมียหรือตัวเมียและตัวผู้ตัวเมียนั้นมีสังวานซะด้วยนะครับสวยงามมากเป็นไก่ที่มีลักษณะที่ผสมหลายพันธุ์ด้วยกันโดยมีไก่ชนแล้วก็มีไก่จากต่างประเทศเป็นไก่รสไอแลนด์เรดมีไก่ที่ผสมเอาแต่ส่วนดีเข้ามาผสมกลับไปกลับมามีทั้งไก่ชนมีทั้งไก่ตะเภามีทั้งไก่ต่างประเทศเลือกเอาแต่ลักษณะดีๆมาผสมกันทำอยู่นานครับเรียกว่าทดลองพอได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกมายังไม่ถูกใจตลาดเอาใหม่ผสมกันใหม่อีกจนกระทั่งได้ไก่
ที่ถูกใจตลาดคนบริโภคไก่ในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับจะบริโภคไก่อย่างเช่นไก่ตอนไหหลำพวกนี้น้ำหนักจะเป็น3กิโล4กิโลเขามีผู้ซึ่งมาซื้อลูกไก่สายพันแอลเอาไปตอนไปเลี้ยงในที่สุดก็จะได้ไก่ตอนที่หนังบางมันน้อยแล้วก็เนื้อนั้นนุ่มเหนียวสู้ลิ้นสู้ฟันเรียกว่าคุณลักษณะนี้เป็นไก่ที่ทำข้าวมันไก่ไหหลำอย่างที่เขาต้องการในตลาดพอต่อมาก็มีไก่ที่มีน้ำหนักประมาณสักราวๆกิโลหนึ่งอันนี้เป็นไก่ที่เหมาะสำหรับร้านไก่ย่างทั้งหลายแหล่ต่อไปก็มีกิโล2ขีดกิโลครึ่งตามความต้องการของตลาดคือผลิตออกมาแล้วเนี่ยจะได้ไก่สายพันธุ์แอลเนี่ยส่งออกตลาดตามความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่นำเอาไก่นี้มาปรุงอาหารกว่าจะได้ครบวงจรเนี่ยนะครับอาจารย์ลิขิตทดลองถูกบ้างผิดบ้างทดลองถูกทดลองผิดจนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ชื่อว่าไก่บริษัทตะนาวสีผู้จัดจำหน่ายนั้นเป็นบริษัทลูกชื่อว่าบริษัทบ้านไก่ไทยหรือไก่บ้านไทยผมไม่ค่อยแน่ชัดทางบริษัทตะนาวสีนี้เป็นบริษัทแม่ซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับเรื่องการผสมพันธุ์แล้วก็ฟักไข่ออกมาเป็นลูกไก่มีอาหารไก่ที่ให้ไก่กินเนี่ยเป็นอาหารที่ผสมด้วยสมุนไพรมีสวนสมุนไพรที่ปลูกสมุนไพรสำหรับเป็นอาหารไก่แล้วยังมีสมุนไพรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนต่อมนุษย์ก็ทำกันเรียกว่าเป็นล่ำเป็นสันโดยเฉพาะการใช้สมุนไพรผสมอาหารให้ไก่กินเนี่ยนะครับทำให้ลดต้นทุนในการสั่งยาสำหรับไก่ลงไปได้มากอย่างที่สุดเรียกว่าลดลงไปได้3เท่าสมมุติว่าเราสั่งอาหารไก่มาเนี่ยตีซะว่ากิโลละ10บาทใช้สมุนไพรก็จะทำให้เหลือเพียงกิโลละราวๆ4บาทเท่านั้นเองเรียกว่าลดได้กว่าครึ่งนี่ว่ากันตามคร่าวๆนะครับไม่ได้เอารายละเอียดเมื่อผมได้ทราบเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงไก่สายพันธุ์แอลที่เราไปกินไก่ย่างนิตยามาบอกว่าโอ้โหเนื้อไก่ที่มาทำไก่ย่างนี่มันอร่อยเหลือเกินไปกินข้าวมันไก่ที่ไทยเฮงและกวนอาก็บอกว่าเออไก่ตอนเดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่มีมันเยอะเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วก็เนื้อนี่มันดีเหลือเกินก็อยากจะรู้ว่าไปซื้อไก่มาจากไหนผมเผอิญคุ้นเคยกับทางด้านนิตยาไก่ย่างคุ้นเคยกับกวนอาและไทยเฮงซึ่งเป็นผู้ที่ขายข้าวมันไก่มาแต่ดั้งเดิมหรือชื่อมาก็ได้ทราบว่าได้มาจากไก่ของอาจารย์ลิขิตนี่แหละทางนิตยาไก่ย่างนั้นเขาซื้อเฉพาะไก่ที่ช
ชือดแล้วเอามาทำไก่ย่างตัวหนึ่งประมาณกิโลส่วนข้าวมันไก่ไหหลำเขาก็จะซื้อลูกไก่มาบำรุงเลี้ยงมาตอนจนกระทั่งได้ไก่ตอนที่มีลักษณะพิเศษรับประทานแล้วคอเลสเตอรอลไม่มากแถมเนื้อยังนุ่มลิ้นนะสู้ลิ้นสู้ฟันก็ได้ทราบมาว่าเป็นไก่ของอาจารย์ลิขิตผมก็เลยติดต่อในฐานะที่ผมกับมหาวิทยาลัยเกษตรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรนี่คุ้นกันมากถ้าท่านจำได้มีวงดนตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรอยู่วงหนึ่งชื่อดาวกระจุยซึ่งทุกวันนี้ดาวกระจุยกับผมก็ยังมีความสัมพันธ์แนบแน่นกันอยู่นะครับเวลามีอุบัติภัยมีภัยธรรมชาติขึ้นมาวงดาวกระจุยก็เคยออกทีวีพร้อมกับผมแล้วก็เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำเพื่อจะมาช่วยบรรเทาทุกข์ของผู้ที่ประสบภัยคงจะจำกันได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยติดต่อกับอาจารย์ลิขิตได้ก็นัดแนะกันว่าจะไปถ่ายทำรายการเมื่อวานนี้ผมก็เลยเชิญพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์เชิญพี่ตุไปด้วยเพราะว่าพี่ตุกับผมนี้เคยรับประทานไก่ที่อร่อยที่สุดเป็นไก่ที่ผสมมาจากไก่ชนที่พนัสนิคมวันนั้นได้รับประทานไก่สาวซึ่งทาง CP เขาผสมพ่อพันธุ์ไก่ชนกับแม่ไก่ตะเภาออกมาแม่เนื้ออร่อยซะเหลือเกินก็พี่ตุก็อยากจะได้รับประทานไก่แบบนั้นมาโดยตลอดผมก็บอกว่ามีไก่อย่างนั้นอยู่ที่นครปฐมพี่ตุไปไหมล่ะตกลงก็ไปด้วยกันเพื่อจะไปถ่ายทำรายการกับอาจารย์ลิขิตก็ต้องไปที่ฟาร์มซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ10กิโลที่ตรงนั้นนะครับเราได้ไปถ่ายทำรายการมาแล้วครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปถ่ายทำรายการเรื่องไก่สายพันธุ์ L สายพันธุ์ L นี้คือลิขิตนั่นเองผู้ซึ่งปรับปรุงสายพันธุ์ผสมกันจนกระทั่งได้สายพันธุ์ใหม่คืออาจารย์ลิขิตก็ตั้งชื่อไก่สายพันธุ์ใหม่นี้ว่าไก่สายพันธุ์แอลฟาร์มที่เลี้ยงไก่เนี่ยนะครับมีอยู่สองแห่งด้วยกันแห่งหนึ่งเป็นฟาร์มที่เลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เมื่อได้ไข่ออกมาแล้วก็จะฟักออกมาเป็นลูกไก่จากนั้นก็จะเลี้ยงที่ฟาร์มที่ปักท่อที่ราชบุรีนั่นเป็นฟาร์มใหญ่อากาศดีมีน้ำบริบูรณ์แล้วก็อยู่ห่างไกลคือไม่ได้อยู่ติดกับชุมชนไม่ได้ติดกับหมู่บ้านไก่ที่จะติดโรคได้เนี่ยก็เพราะว่ามีคนคลาคล่ำเข้าไปในบริเวณเราก็จะเอาเชื้อโรคต่างๆนี่ไปติดกับไก่คราวนี้เจ้าไก่เนี่ยถ้าเกิดติดโรคจากคนที่นำเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ตายทั้งเราเลยจึงมีการป้องกันอย่างเข้มงวดผมเคยได้ยินมาว่าคุณพันดีแห่งนิตยาไก่ย่างเคยไปเยี่ยมชมฟาร์มบ้านไก่ไทยที่นครปฐมซึ่งเป็นอีกฟาร์มหนึ่งนะครับฟาร์มนี้จะเลี้ยงลูกไก่จนกระทั่งโตพอที่จะส่งตลาดได้ที่ปากท่อนั้นเป็นที่ผสมพันธุ์
จนกระทั่งได้ลูกไก่แล้วส่งมาที่ฟาร์มทางด้านนครปฐมคุณพนีบอกกว่าจะเข้าได้นี้ต้องมีการฉีดยาฆ่าเชื้อโรครถที่เราจะขับเข้าไปฉีดยางฉีดกันหมดทั้งหมดเสร็จแล้วตัวของเราพอไปถึงปั๊บยังไม่ได้เข้าเล้าไก่หรอกครับขนาดเข้าไปในบริเวณที่มีเล้าไก่นี่ก็ต้องใส่เสื้อกาวถ้าเข้าไปข้างในนี้ต้องมีผ้าปิดจมูกด้วยเรียกว่าเริ่มการป้องกันไม่ให้มีเชื้อเข้ามาติดในฟาร์มไก่ตั้งแต่แรกเลยเมื่อวานนี้ผมก็เอารถไปที่นครปฐมแล้วออกไปทางบางเลนไปทางดอนตูมซึ่งอยู่ห่างตัวเมืองประมาณสัก10กิโลข้ามทางรถไฟไปนะครับจากนั้นก็จะเห็นกำแพงขาวยาวเหยียดเลยเพราะว่าเนื้อที่ฟาร์มไก่แห่งนี้เป็นร้อยไร่ที่ประตูทางเข้าก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยยาฉีดฆ่าเชื้อโรคเป็นฝอยก็มาฉีดยาที่ยางฉีดยาที่ตัวรถจากนั้นก็ปล่อยให้เราเข้ามาไปจอดในที่ซึ่งห่างจากเล้าไก่สวมเสื้อกาวสีขาวเดินไปพบกับท่านอาจารย์ลิขิตแล้วก็ลูกชายนั่งก็เริ่มทำรายการด้วยกันมีเล้าไก่อยู่ใกล้ๆเป็นเล้าครับไม่ใช่เป็นกรงตับแต่เป็นเล้าปลูกไม่ใช่เล้าไก่แบบที่ใช้evaporative คือใช้ความหยักน้ำอันนี้เป็นอากาศบริสุทธิ์ที่โปร่งแต่มีการโรงเลี้ยงไก่ที่ใหญ่นั่นก็แทนที่จะเลี้ยงปล่อยไปตามลานเขาจะเลี้ยงอยู่ในเล้าซึ่งเป็นเล้าใหญ่ที่มีอากาศโปร่งเราก็ได้เริ่มตอนนั้นจารีคิดได้เล่าถึงความเป็นมาอย่างละเอียดรุ่น CKU18 นะครับรุ่นนี้มีคนที่ผมรู้จักมากคุณหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวก็เลยคุยกันต่อกันติดเพราะว่าความสัมพันธ์ผมกับบรรดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรนี้เราแนบแน่นกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์ระพีสาคริกรุ่นด็อกเตอร์อุทิศนาคสวัสดิ์พันเอกศักดิ์สยามทุมมานนท์อาจารย์พรเรสานนท์เป็นต้นคุ้นกันมาแล้วเพราะฉะนั้นพอนับรุ่นขึ้นมาเราก็ต่อกันติดทันทีอาจารย์ลิขิตเล่าให้ฟังบอกว่าจบมาจากทางพืชสวนนะภรรยาของท่านเป็นนักเรียนรุ่นหลังสองรุ่นก็พืชสวนเหมือนกันแต่ดันมาเลี้ยงไก่เริ่มต้นน่ะไม่ได้มาเลี้ยงไก่หรอกแต่ทำงานตั้งแต่เป็นอาจารย์ก่อนที่วิทยาลัยเกษตรบางพระแล้วก็มาทำงานที่บริษัทอิเซเชติพวกเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาทางการเกษตรเงินเดือนไม่พอหรอกครับจะมีครอบมีครัวเงินเดือนไม่พอก็เลยมาทำกระเช้าเรียกว่าทำกระเช้าที่ใส่ผลไม้ทำมาสวยงามขายดิบขายดีแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ขยายไม่ได้มากเกินไปก็มาเลี้ยงนกกระทาเพราะว่ามันโตเร็วเลี้ยงมาจนกระทั่งมีฟาร์มนกกระทามีนกตั้ง 40,000-50,000 ตัวแต่พอมาในตอนหลังก็เกิดภัยธรรมชาตินกกระทาตายเรียบ
ก็เลยเปลี่ยนอาหารมาว่ามาเลี้ยงไก่ดีกว่าทั้งที่ไม่นั้นไม่เด็ดจบมาทางด้านสัตวบาลแต่จบมาทางพืชสวนก็เริ่มทดลองเลี้ยงได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็รู้ว่าทางตลาดเนี่ยต้องการไก่ประเภทไหนพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อไก่เอามาปรุงอาหารก็มีความต้องการต่างๆกันพ่อค้าจีนก็อยากจะได้ลูกไก่จะได้เอาไปทำไก่ตอนพ่อค้าที่อยู่ในตลาดก็จะเอาไก่ที่เป็นไก่กระทงบ้างไก่ที่เชือดแล้วโตขนาดต่างๆกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังกิโลหนึ่งบ้างกิโลสองบ้างอะไรอย่างนี้นะครับส่วนทั้งฝ่ายข้าวมันไก่ก็3กิโล4กิโลซื้อลูกไก่ไปจัดแจงบำรุงเลี้ยงแล้วก็ตอนด้วยตัวเองส่งมาอย่างร้านข้าวมันไก่อย่างไทยเฮงอย่างกวนอาก็มาผสมพันธุ์เห็นว่าความต้องการของตลาดเนี่ยมีมากมายแต่สรุปรวมแล้วเขาต้องการไก่ชนิดที่เรียกว่ามีเนื้อไม่ใช่เนื้อยุ่ยเหมือนอย่างไก่เชือดที่เป็นไก่อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งไก่สดเนื้อมันจะเละรับประทานเข้าปากแล้วมันจะละลายเลยทีเดียวว่ากันอย่างนั้นท่านก็ทราบดีทีนี้เจ้าพวกไก่บ้านฮือฮากันเหลือเกินคือคนเราเนี่ยกินอะไรแล้วมันก็พิถีพิถันได้อย่างนุ่มพอกินนุ่มเข้าไปแล้วบอกว่าแหมอยากได้อย่างเหนียวก็หันไปกินไก่บ้านที่เขาเลี้ยงกันอยู่ที่ตามลานไก่บ้านขายดิบขายดีพักใหญ่โอ้ยไม่เอาแล้วมันเหนียวฟันปลอมหลุดออกมาเลยแหมนึกว่าฟันปลอมเป็นกระดูกไก่อู้ต้องหาเกือบตายว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเนื้อมันเหนียวมากเคี้ยวไม่ได้ทำไมถึงจะมีไก่ที่สู้ลิ้นสู้ฟันแต่พอประมาณเนื้อนุ่มเหนียวพอประมาณนั่นแหละครับเป็นไก่ที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างยิ่งส่วนข้าวมันไก่ที่ใช้ไก่ตอนก็อยากได้ไก่ที่ตัวใหญ่หนังบางมันน้อยไขมันต่ำแล้วก็เรียกว่าพวกที่เขาเป็นพ่อค้าไก่นี่เขารู้ดีเรียกว่าเขาลูบอกปักเขาจะรู้เลยทันทีว่าอกเต็มไม่อกแหลมเรื่องนี้เราไม่รู้หรอกครับการที่จะเลือกไก่มาให้คนบริโภคเนี่ยพวกพ่อค้าไก่เขาจะรู้เขาก็มีสเปคของเขาออกมาเลยว่าจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ทางอาจารย์ลิขิตก็จัดแจงไปหาไก่มาผสมข้ามไปข้ามมานะเอาส่วนดีของไก่ชนิดนี้เอาส่วนดีของไก่ชนิดนั้นมาผสมกันจนกระทั่งร่วม10ปีนะครับก็ได้ไก่สายพันธุ์เอลขึ้นมาจากนั้นก็ผลิตลูกไก่จากสายพันธุ์เอลเนี่ยออกสู่ตลาดพ่อค้าข้าวมันไก่ไหหลำก็รับลูกไก่ไปบำรุงเลี้ยงตอนส่งเข้าร้านขายข้าวมันไก่ปรากฏว่าไก่สายพันเอลเป็นไก่ที่พ่อค้าไก่ต้องการทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายในตลาดและพ่อค้าที่ไปตอนไก่ขายร้านข้าวมันไก่ให้ลำเรียกว่าไก่สายพันธุ์แอลนี้
ประสบความสำเร็จอาจารย์ลิขิตก็ตั้งบริษัทขึ้นมาเรียกว่าบริษัทตะนาวสีเป็นบริษัทผู้ผลิตจากนั้นก็มีบริษัทจัดจำหน่ายชื่อว่าบริษัทบ้านไก่ไทยอันนี้นะครับคนก็จะไปซื้อไก่จากบ้านไก่ไทยนี่แหละครับความเป็นมามันเป็นอย่างนี้กว่าจะประสบทุกวันนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ลิขิตได้ค้นคว้าเรื่องอาหารไก่โดยผสมสมุนไพรเข้าไปด้วยสมุนไพรสำคัญที่สุดคือฟ้าทลายโจทย์ทดลองดูว่าขนาดเท่าไหร่ถึงจะมีประโยชน์ขนาดเท่าไหร่ถึงจะใส่เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้นะครับจนเป็นผลสำเร็จก็สร้างสวนสมุนไพรเองเชื่อว่าจากการค้นคว้าของนักวิชาการซึ่งตอนนี้ได้มีการค้นคว้าสืบต่อเนื่องมาเนี่ยต่อไปนี่อาหารไก่นี่จะมีสมุนไพรผสมอยู่แล้วสมุนไพรบางอย่างมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทางการกำลังวิเคราะห์อยู่นะครับผมเชื่อว่าอีกไม่เท่าไหร่หรอกครับเราก็จะได้รับประโยชน์จากสมุนไพรที่มาในรูปเนื้อไก่แล้วก็ได้รับประโยชน์จากสมุนไพรที่ทำเป็นยารักษาโรคให้แก่พวกเราเมื่อวานนี้อากาศเหมาะเหลือเกินไม่มีแดดแต่ไม่มีฝนผมก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าจะโดนฝนแต่ปรากฏว่าไปถึงที่ฟาร์มไก่ที่ตำบลตาก้องตำบลตาก้องก็ไม่มีฝนก็เราไปทำรายการกันข้างๆกรงไก่กลางแจ้งคุยกันจนกระทั่งหมดเนื้อถ้อยกระทงความจะออกอากาศเป็น2ตอนด้วยกันนะครับโดยจะออกในวันที่20เป็นตอนแรกและวันที่27เป็นตอนที่2ครบวงจรเลยครับตั้งแต่สวนสมุนไพรฟาร์มไก่ที่ปากท่อนะแล้วก็ตอน2เป็นฟาร์มไก่ที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตอนที่ไปทำรายการกันพี่ตุ๊ก็ส่งหนังสือกระทัดรัดเล่มหนึ่งเอามาให้ผมผมก็ถามว่าหนังสืออะไรพี่ตุ๊หนังสือสำหรับแจกญาติมิตรสนิทสหายเนื่องในโอกาสที่อายุครบ84ปีพร้อมกันทั้ง2คนคือทั้งพี่ตุ๊พลตรีถาวรและพี่ประชินซึ่งเป็นเภสัชกรปริญญาบัตรรุ่นแรกครับอายุเท่ากัน84ปีก็จะมีการทำบุญแล้วก็มีของชำร่วยแจกโดยมีหนังสือเล่มนี้นะครับก็ไปให้ตวยตูนเขาพิมพ์มีเรื่องที่พี่ตุเขียนลงตวยตูนเลือกเอามาหลายเรื่องเอามาจัดพิมพ์ในช่วงนี้เป็นลำดับเลยตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการตั้งแต่ชีวิตของพี่ตุเนี่ยตั้งแต่เริ่มออกมาเป็นนายทหารอยู่ในสนามรบมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรวมจนกระทั่งมีกฤษดาภินิหารที่เมืองงายอ่านแล้วขนลุกครับเพราะเป็นเรื่องจริงที่ประสบกับพี่ตุพี่ขินลูก2คนเพื่อนพี่ตุอีก2คนเมื่อตอนไปดมัสการพระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาว
รากฏการณ์อันนี้จดจำอยู่ในหัวใจของพี่ตุชั่วชีวิตเลยผมจะเล่าให้ฟังว่ากฤดาพินิหารที่เมืองงายนี้คืออะไรเผอิญวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วก็ต้องยกไปเหมือนอย่างทุกครั้งในวันต่อไปครับสวัสดีครับ